เขียวสาวเขียวอ่าเลยก้อยครับต้องกองไหมตั้งแถวเขียวครับเขียวครับ30ไอ้จนไอ้จนไอ้ครับ30มาสาวครับถ้าทางนี้เสร็จก็ไม่เป็นไรก็ให้จะได้ยืนรอพนักตรวจรอคนที่จะจับมันจะได้สั่งขึ้นมาดำเนินการได้ได้จบแล้วมันได้เสร็จตอนนี้เป็นที่ให้เขาเรียกสารรับประโยชน์ให้ประโยชน์แต่รับประโยชน์นี่คือประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได้อันนี้มันก็จะไปเข้าต่อพี่ครับขอครับพี่ครับมารับแต่พอไหวไหมครับสะดวกไหมเขาตรวจพบที่มีซอยครับไม่เป็นไร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 ที่เป็นใจไม่เป็นไรเดี๋ยวจะตรวจสอบครับนะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสะพานเพราะงั้นไปขึ้นเราสามารถขึ้นได้ครับจะเป็นเรื่องการดูดีแล้วก็จะมีสายน้ำใส่ไปจับใช่ไหมจะเกาะเข้ามานี่ด้านสามารถเราสามารถขึ้นได้ครับผมสายไฟที่ไปตรวจเราพยายามขึ้นขั้วอย่างไรในไม่งั้นเสียแน่นอนขึ้นมาแล้วลงไม่ได้นะครับเพราะเราต้องประกอบตะมงหรือตะกั่วอันนี้ตอนนี้ที่ตอนนี้ต้องกระดูกเยอะเกาะตรงกลางเนี่ยป๊อปบางตอนนายชื่อนะเดี๋ยวจะเอาไว้เจอนายดูคือด้านในอยู่ตรงจุดนี้กำลังตกนี้อย่างไรมาตัวจริงเลยอย่างนั้นมันจะขึ้นก็ได้แสดงว่าส่วนขอบนี่คือที่ร้านจะทำครับที่ร้านจะทำผมคงนกใช่แล้วก็ไอ้ตัวโป๊ะนั้นก็เป็นตัวล่วงล้ำเหมือนกันที่หอยยาเราอยู่ที่ขึ้นเรือต้องเคยปูนี้ที่ขึ้นเรือมันมีจระเข้น้ำจืดอะไรที่ต้องตัวไหนตัวขอบคุณครับผมขออนุญาตนะแต่ว่าต่อเรือได้ดีนะก็ทางก็เที่ยงเลยนะแล้วผมย่องกลับไปถึงเที่ยงทางข้าวคนครับเคลื่อนไหวกับเดี๋ยวถ่ายอยู่นี่พวกนี เป็นการดำเนินการต่อเนื่องกันนะครับวันนั้นที่เรามาตรวจสอบเนี่ยเราดำเนินการพร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นป่าไม้เจ้าท่ากรมทรัพยากรธรณีแล้วก็แล้วแต่ซึ่งวันนั้นเนี่ยเราได้ในรายละเอียดมากพอสมควรแต่ให้แต่ละส่วนราชการเนี่ยไปตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนในทางลึกแล้วเราก็ดูว่าในวันนี้ที่ได้ทำความตกลงกันไว้ว่าทุกส่วนต้องตรวจให้เสร็จเพื่อความรวดเร็วแต่ละส่วนราชการก็ได้ตรวจสอบของตัวเองมาแล้วว่าครบถ้วนในวันนี้ก็จะมีการเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรลาดย่าแห่งกาญจนบุรีนะครับเพื่อดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปในส่วนของเจ้าของนะคะได้มีการติดต่อมาเพื่อขอเข้าพบหรือชี้แจงข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นบ้างไหมคะอย่างนี้เป็นเรื่องขั้นตอนที่เราต้องมีส่วนราชการที่เป็นผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษก่อนแล้วเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานถึงเวลาก็จะเรียกตัวของเจ้าผู้ครอบครองหรือผู้ที่ต้องถูกสอบสวนเนี่ยให้มาพบพนักงานสอบสวนเนี่ยถ้ามาพบแล้วเรามีหลักฐานก็คงถ้าผิดก็จะแจ้งข้อหา
เพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องการทำงานทั้งหมดเนี่ยวันนี้ฉลองรวดได้สั่งการให้มีการบูรณาการนะครับนะแล้วก็ถือการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันทุกพรบนะครับที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรณีจระเข้ก็ต้องไปดูเรื่องการครอบครองสัตว์ป่านะครับจระเข้น้ำเค็มน้ำจืดอย่างนี้ก็จะเป็นความผิดในอีกส่วนหนึ่งเพิ่มเติมในเรื่องการครอบครองสัตว์ป่านะครับนะวันนี้กรมทรัพยากรธรณีก็ได้เข้ามาดูเรื่องการเจาะพื้นดินว่าพื้นดินนั้นเป็นพื้นดินที่งอกมาหรือเปล่านะครับเพื่อจะให้ไม่มีการโต้แย้งนะครับนะเพื่อจะคือวันนี้ทุกส่วนจะต้องจบในวันนี้ในเรื่องของการตรวจสถานที่เกิดเหตุนะครับวันนี้ทั้งในส่วนท่านรองโลกก็ได้นำสำนักงานกิจวิทยาศาสตร์สำนักงานบุรีชาติมาด้วยนะครับนะรวมถึงเจ้าที่ในการตรวจเก็บ DNA ของกรมอุทยานสัตว์ป่านะครับณวันนี้วันนี้ในการตรวจสอบทั้งหมดจะต้องจบวันนี้นะแล้วก็นำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดีนะครับนาต่อพนักงานสอบสวนในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับณวันนี้ความในเรื่องของคดีไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับนะก็ทำปกติผมต้องเรียกว่าในส่วนของทางเจ้าของพื้นที่นะครับนะเขาพร้อมให้ความร่วมมืออยู่แล้วนะครับนะวันนี้เขาก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานสอบสวนนะครับนะฮะถ้าเชิญไปพบเชิญไปแจ้งข้อกล่าวหาก็น่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าในเรื่องกระบวนการก็ต้องทำให้ครบถ้วนในส่วนของเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับจากการตรวจสอบด้วยตาขาวคิดว่าเกาะพญาไม้กับหลุกพญามีความเชื่อมโยงกันไหมฮะในเรื่องของการพาดสายไฟการใช้พื้นที่รวมถึงเรื่องของการข้ามไปมาอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องกำลังไล่ดูอยู่นะครับนะเราพบว่ามีสายไฟเชื่อมโยงวันนี้เหมือนที่ท่านรองผบ.บอกนะครับว่าถึงแม้จะปิดปรับปรุงก็ตามเราสามารถไล่ตรวจสอบได้นะครับนะว่ามีการเปิดบริการมีบัญชีการเงินเคลื่อนไหวหรือไม่นะครับนะรวมถึงมีความเชื่อมโยงเรื่องการใช้กระแสไฟหรือไม่และใครเชื่อมโยงไปนะฮะวันนี้ในการตรวจสอบก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับนะแต่ว่าจะเร่งรัดดำเนินการอย่างเป็นธรรมแล้วก็ให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเข้าข่าย3ข้อหานั้นจริงๆเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดยังไงบ้างคะก็จะเป็นการผมสรุปสุดท้ายว่าถ้าเป็นการลุกล้ำนะครับนะเป็นการแสวงหาประโยชน์นะครับเป็นเรื่องการทำธุรกิจในการลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของทรัพยากรธรรมชาตินะครับนะก็ท่านในหน้ารักษาการหรือการที่การปปง.ก็จะต้องดำเนินคดีความผิดเรื่องของการดำเนินคดีเรื่องความเป็นความผิดมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินประชุมนะครับนะที่ต้องทำการยึดอายัดทรัพย์นะโดยอำนาจหน้าที่ของปปง.ตามกฎหมายนะครับ40เป็นชานแนลของมันก็เป็นน้ำที่กว้างขึ้นในฤดูน้ำหลากเมื่อน้ำลดลงมันก็บีบลงมาเป็นชานแนลที่เล็กขนาดนี้เพราะฉะนั้นประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยถ้าดูจากขอบเขตพื้นที่ที่เขาให้มาเนี่ยกับในแผนที่เนี่ยมันแทบไม่ต่างกันเลย